วันนี้มาแนะนำแจ๊สแอมนะครับเป็นแจ๊สแอมสั่งมาจากรีเวิร์บนะครับตัวนี้ 2,000 เหรียญนะครับเพิ่งได้มาลงจากเรือสดๆเลยเป็นยี่ห้อยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็นล็อตแรกที่ทำยามาฮ่าแจ๊สแอมเลยนะครับตัวนี้ไม่มี EQ นะครับมีแต่วอลลุ่มอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นซาวก็จะแบบออร์แกนิกมากนะครับธรรมชาติสุดสุดเสียบได้4ลายนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกีตาร์ดีกว่าครับเดี๋ยวให้คุณเอิร์ธนะครับเอิร์ธจากวิสานะครับเล่นให้ดูคุณเอิร์ธเป็นไงบ้างครับตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับโพลิโทนดีดีเลยเหมือนโพลิโทนเลยเนี่ยเหมือนจะดีกว่าด้วยนะว่าโพลิโทนมีอะไรปุ่มหมุนเยอะไงงงแต่โพลิโทนบางรุ่นมันไม่มีโทนนะพี่มันเป็นอย่างผมเคยเจอแอมจันกรอบตัวหนึ่งที่แกเอามาเล่นอ่ะแล้วมันมีแค่วอลลุ่มอย่างเดียวตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับมี Twitter ด้วยมีอะไรบ้างนะพี่ข้างบนอะไรวะมันเข้ามีทวิตตัวหนึ่งแล้วก็มีลำเดี๋ยวให้อาจารย์เอิร์ธเล่นให้ฟังแบบสักนิดซะหน่อยฮะในสไตล์เวสต์มอนโกเมอรี่ลองฟังโทนออกมาหน่อยความรู้สึกเหมือนเอาอะคูสติกอิมเมจกับอะไรนะกับโพลิโทนมาผสมกันฟังรีวิวจากมือกีตาร์ครับเป็นไงครับแอมตัวนี้พูดสิเฮียเขาถึงไงครับแอมตัวนี้ดี 2,000 เหรียญนี่แพงไปไหมครับแอมตัวนี้เฮ้ยคอมเมนต์หน่อย 2,000 เหรียญนี่แพงไปไหมตัวนี้ดีอันนี้ขอใครกันหน้านึงกินเอาสโลว์แบบสโลว์บิ๊กแล้วแบบสโลว์เร็วแล้วก็โยนบิ๊กเนี่ยโยนบิ๊ก